ข้างหลังผมนี่ครับคือโรงแรมที่อินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้ของพัทยาและก็ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือโรงแรมนี้ครับ Space พัทยาอยู่ในเครือของ Grand Center Point นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่บนชั้น32ของโรงแรม Space พัทยานะครับนี่ฮะชั้น32จะมีร้านอาหารชื่อว่าโซล่าลูน่านะครับก็ด้วยบรรยากาศของความสูงของชั้นรวมถึงอาหารที่เตรียมมาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่มาพักที่นี่เพียบพร้อมอันนี้ผมดูจากเน็ตเดี๋ยวเราไปดูของจริงข้างในครับและที่ผมอยากจะชิมคืออันนี้ด้วยฮะเห็นในเมนูแล้วมันคือกั้งกระดานเทอร์ปิโดกั้งกระดานเทอร์ปิโด you see that is a like a lobster yeah a lobster with cheese นี่ฮะงัดออกมากั้งกระดานเทอร์ปิโดฮะเป็นชาดอกไม้สีชมพูโอ้โหแล้วดูเขาเสิร์ฟฮะตอนนี้นึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่าประดับโต๊ะไม่ใช่มันคือการทำให้ร้อน นะฮะอ่ะทีนี้อันนี้คือชาสีชมพูกลิ่นหอมแล้วก็ตัวนี้นี่คือน้ำตาลใช่ไหมครับอันนี้นี่เลยนี่อันนี้ไม่ใช่ไม้ปั่นหูนะฮะนี่คือน้ำตาลผสมกับซินนามอนนี่แกว่งไปเบาๆในระหว่างที่แกว่งนี่ไปเบาๆเราก็คีบอันนี้มาด้วยอันนี้คืออะไรครับน้ำตาลทอดค่ะใส่เข้าไปด้วยกันได้ไหมได้น้ำตาลทอดดูฮะเมื่อกี้นึกว่าเลมอนฝานแล้วไปเบิร์นไฟใช่ค่ะใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหฝรั่งเศสนะครับเหมือนฝรั่งเศสมันเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเนาะไม่เหมือนด้วยหรอคลาสสิกสโคนส่วนสามเหลี่ยมจะเป็นเบคอนชีสค่ะอุ๊ยไม่เอานี้ครับเอาคลาสสิกบีเอามาก่อนนี่ดูสีสันที่เขาอบนะครับทำเหมือนดูพระเลยเนาะมีสองด้วย นั่นช้อนนั่นช้อนอ๋อช้อนเหรอมึงว่าจะดูเนื้อว่าเอ๊ะมวลสารเป็นยังไงอันที่ใส่ลงไปนี่คืออะไรแจมสตรอเบอรี่แจมอุ้ยแทะโดนจมูกเลย เดี๋ยวมันเหนียวโอเคสตรอเบอรี่แจมแขกตามสวัสดีครับชาวแขกตามรอยครับแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ FC แขกตามรอยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาเหนือนะฮะข้างหลังผมนี่ครับคือโรงแรมที่อินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้ของพัทยาแล้วก็ของประเทศไทย wow. เลยก็ว่าได้นั่นก็คือโรงแรมนี้ครับ Space พัทยาอยู่ในเครือของ Grand Center Point นะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าคืออวกาศแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูข้างในครับว่าที่เขาบอกว่ามันอินเทรนด์นั้นมันมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟาซิลิตี้อะไรบ้างรวมถึงอาหารอะไรบ้างที่จะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็คุณผู้ชมและก็ FC ทั้งหมดนะฮะตามไปดูครับเยี่ยมมากนี่ฮะเหมือนเราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอันนี้เป็นโถงที่จะเดินไปที่ล็อบบี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่า afternoon tea สำหรับวันนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับที่นี่แต่ตรงนี้เนี่ยพอดีเรามาถึงช่วงบ่ายนะฮะก็จะมี afternoon tea ที่เห็นอยู่นี่ครับโอ้โหเรียงรายหลากหลายมากเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวมีทั้งวานิลามีมิ้นท์มีคาเมลไม
มีจัสมินเพอร์มีโอเยอะไปหมดนะฮะเอาเป็นว่าอันไหนที่คิดว่าแนะนำเลยครับที่ในคอมเมนต์ถ้าแนะนำก็จะเป็นชาผลไม้นะคะเนื่องจากได้รสชาติแล้วก็ได้กลิ่นที่หอมกว่าก็มีรสชาติมากกว่าตัวชาผลไม้คือก็จะเป็น Shade of Summer นะคะ Shade of Summer ตัวนี้จะเป็นชาทับทิมค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้เรากินอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ตลกต้องดมนิดนึงติดตลกนะเราติดตลกนะเราเดี๋ยวอีกแก้วนึงนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจตัวนี้จะเป็นเลมอนวานิลาตัวนี้จะไม่มีชาไม่มีคาเฟอีนค่ะโอ้แต่กลิ่นมันแบบเหมือนเปลือกส้มเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยกลิ่นแบบคือกลิ่นนี้อยากจะกินเยอะไปเลยอ่ะมันเป็นเลมอนค่ะเลมอนเปลือกมะนาวเปลือกเลมอนหอมหอมหอมอันนี้โอเคอ่ะงั้นอันนี้อีกแก้วอีกถ้วยหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวจะมีของหวานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะครับว่าของหวานจะเป็นยังไงกับชานี่ฮะเลมอนวานิลาแล้วก็เมื่อกี้นี้อะไรนะ Shade of Summer จัดไปครับแล้วครับนี่เลยโอ้โหเป็นแบบว่าดูเวอร์วังอลังการมากนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวชาก่อนเลยเดี๋ยวขอชิมชาก่อนนี่อันนี้ชาที่ผมเลือกนะฮะเป็นชาดอกไม้สีชมพูโอ้โหมาดูเขาเสิร์ฟฮะตอนนี้ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่าประดับโต๊ะไม่ใช่มันคือการทำให้ร้อน นะฮะอ่ะทีนี้อันนี้คือชาสีชมพูกลิ่นหอมแล้วก็ตัวนี้นี่คือน้ำตาลใช่ไหมครับอันนี้นี่เลยนี่ๆๆอันนี้ไม่ใช่ไม้ปั่นหูนะฮะนี่คือน้ำตาลผสมกับซินนามอนนี่แกว่งไปเบาๆในระหว่างที่แกว่งอันนี้ไปเบาๆเราก็คีบอันนี้มาด้วยอันนี้คืออะไรครับน้ำตาลทอดค่ะใส่เข้าไปด้วยกันได้ไหมได้น้ำตาลทอดดูฮะเมื่อกี้นึกว่าเลมอนฝานแล้วไปเบิร์นไฟใช่ค่ะใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหแปะลงไปอย่างนี้ครับตึงๆโอ้โหดูส่วนนี้อะไรฮะมะนาวเลมอนเลมอนอบแห้งค่ะเลมอนอบแห้งก็ใส่ไปอีกเยอะไปพอละเดี๋ยวไปใส่อีกแก้วหนึ่งอ๋อนี่ดูฮะดูเยี่ยมจริงเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับยามบ่ายมันแบบเวลาเขาดื่มชาเนี่ยนะครับก็ต้องแบบอย่างเงี้ยให้มันมีเสียงฟึดนิดหนึ่งเขาเรียกว่าซิปนะฮะดูนี่เลยครับไอ้ที่เห็นเป็นชั้นๆนี่ไล่เรียงไปมีมักกะรูนหรือมักกะลองบางคนก็เรียกมักกะรูนบางคนก็เรียกมักกะลองตกลงมันเรียกว่าอะไรฮะมักกะรองนะฮะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ก็คือเลมอนทาร์ตอันนี้จะบนนี้เป็นของหวานนะครับเป็นดีเซอร์ทลงมานิดนึงเป็นของคาวครับนี่คุณผู้ชมฮะนี่เลยเป็นเหมือนตับบดใช่ไหมใช่ค่ะตับบดแล้วมีแซลมอนด้วยกับแครกเกอร์อันนี้ก็เป็นพายใช่ไหมเป็นพัฟเห็ดค่ะเป็นพัฟเห็ดพัฟโฟป่ะใช่ป่ะเป็นพัฟพายเห็ดอ๋อพัฟพายเหรอพัฟเพิงพัฟพายนั่นมันอยู่ในไอ้ละครคนละอันคนละอันคนละอันเหรอคนละอันเอาเนื้อกินเลยพัฟอันนี้อาหารเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาอันนี้ก่อนกินของข้าวก่อนกรอบเหมือนแก้วหูรู้ยินไหมฮะกรอบแล้วตัวตับนี่ตับบดนี่เยี่ยมยอดฮะเดี๋ยวคาวไปแล้วเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนกันข้างล่างนี่ผมก็ต้องลงไปดูอย่างนี้ด้วยอันนี้คือตะโคนเดี๋ยวไว้ก่อนจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมชอบกินมาการองที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นขนมที่ทำยากมากเพราะสมัยก่อนนี่เคยเปิดร้านเบเกอรี่เคยทดลองทำแล้วครับไม่สำเร็จเดี๋ยวชิมของเขาก่อนมันยากเพราะกว่าจะอบให้มันแบบฟูขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปเนี่ยเอาแตกแล้วนี่ดูไส้ก่อนนะในแตกแล้วนี่ดูฮะเป็นไง
ปั๊บสตรอเบอรี่ก็มาขนลุกถามสิครับขนลุกทำไมขนลุกทำไมครับอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวล่วงไปช็อกโกแลตความรู้สึกเป็นไงโอ้ my god ยอดแล้วก็จิบชาผลไม้ shade of summer นี่จะพูดชื่ออาหารผิดเข้าไปนี่ทำไงครับเนี่ยมันพูดใหม่เหมือนกันพูดบิวพูดใหม่ได้นะครับอันนี้คราวนี้แหละครับยอมอ้วนจากที่อ้วนอยู่แล้วอันนี้คือช็อกโกแลตคือเสียงก๊อกเสียงก๊อกนี่ฟันนะครับช็อกโกแลตครับข้างในมีอะไรครับมันแข็งมากข้างในก็มีช็อกโกแลตอีกกรอบนอกนุ่มในเหมือนทุเรียนหมอนทองของที่ร้านโยงของรอดโยงกันได้กรอบนอกนุ่มในนี่เลยอายุความคุณต้องเอาเนี่ยนะคุณเอาลิ้นเนี่ยเข้าไปดุนดุนให้มันบี้บี้อย่างเงี้ยแล้วดูแล้วก็กลืนผมแม่งลูกเลยว่ะฟินเวอร์โอ้รับกินน้ำอีกทีว่าเริ่มติดคออืมเยี่ยมเลยครับอ่ะสุดท้ายชั้นล่างกันสโคนเนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ต้องกินกับพวกนี้มันเป็นขนมฝรั่งเศสนะครับขนมฝรั่งเศสมันเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเนาะไม่เหมือนด้วยหรอคลาสสิกสโคนส่วนสามเดียมจะเป็นเบคอนชีสค่ะวิแม่เอานี้ครับเอาคลาสสิกบีเอามาก่อนนี่ดูสีสันที่เขาอบนะครับอืมทำเหมือนดูพระเลยเนาะมีสองด้วย นั่นช้อนนั่นช้อนอ๋อช้อนเหรอมันก็จะดูเนื้อว่าเอ๊ะมวลสารเป็นยังไงอันที่ใส่ลงไปนี่คืออะไรแจมสตรอเบอรี่แจมอุ้ยแทะโดนจมูกเลย เดี๋ยวมันเหนียวโอเคสตรอเบอรี่แจมอืมถ้าโกนที่ดีมันจะต้องไม่นุ่มไปแล้วก็ไม่แข็งไปมันต้องพอดี perfect perfect มากขอเตือนหน้าคุณทำหน่อยได้ไหมครับใครเชฟมาจากไหนครับเชฟพิงค่ะคืออะไรครับเชฟพิงพิงอ๋อเป็นผู้หญิงเชฟเป็นผู้หญิงชื่อพิงครับเยี่ยมมากเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับเชฟที่เป็นคนที่ทำของหวานและเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องครับเพราะว่ามันมีความช่างตวงวัดแล้วก็ปราณีตผู้หญิงนี่มีความปราณีตมากกว่าผู้ชายผู้ชายทำอาหารคาวอร่อยนะพักไว้ก่อนและนี่คืออะไรฮะสีฟ้าเนี่ยกินได้ไหมสีฟ้าด้วยครับวิธีการกินก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวหักก่อนเอาเข่าหักนะฮะแต่ว่ายังไม่กินตอนนี้ไอ้บ้านี่มันนาฬิกาเขาไม่ใช่เรื่องประดับเรื่องประดับโต๊ะครับอ่ะทีนี้ทาแก้วนี้ไปแล้วทาแก้วนี้ครับ afternoon tea ของ Space พัทยาทำไมอันนี้มันต้องมาตลอดเลยครับอันเนี้ยเสิร์ฟพร้อมกับพอดชาอ๋อจับเวลาใช่นี่ไงผมก็เข้าใจมันเป็นรายการจริงมีสตอรี่นะใช่ค่ะถ้าไหลถ้าน้ำสีฟ้าไหลหมดสามารถทานชาได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เรามันไหลหมดไปแล้วไงหมดไปแล้วไหลหมดไปแล้วมันพอดีแล้วใช่ค่ะ okay. อันนี้มีตัวกรองใช่ๆเพราะมันอ๋อนี่ไงนี่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นถ้วยน้ำจิ้มข้าวมันไข่นะฮะไม่ใช่ เป็นตัวกรองไม่ใช่ถังถุยใช่ไหมฮะไม่ใช่ ถังถุยแล้วมันตอนก่อนนอน เอากรองเสร็จเรียบร้อยนี่กากใยอะไรต่างๆก็อยู่นี่ครับอันนี้ผมขอกินแบบไม่ต้องใส่เอ้ยใส่เนี่ยกันพอที่เป็นเลมอนเลมอนเราก็ต้องจัดเลมอนเข้าไปอันนี้ไม่ใช่มะตูมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เลมอนแห้งค่ะเลมอนแห้งปั๊บลงไปนี่ดูครับแล้วก็เอาช้อนกดนิดนึงซึบเสร็จแล้วก็หยิบเลมอนออกหยิบออกไม่ต้องหยิบเสร็จแล้วก็เทกับพื้นถ้าเปรียบเทียบนี่คือมันลึกล้ำมากเลยมันมีหลายเลเยอร์มากเลย
อันนี้พูดจริงนะมันมีหลายเลเยอร์คือสัมผัสแรกมันมีกลิ่นของเลมอนมันชุ่มคอด้วยนะมันมีหลายเลเยอร์มันเหมือนวายที่แบบผมบอกไม่ถูกมันมีเลเยอร์ประมาณเงี้ยประมาณ3เลเยอร์คืออันนี้สดชื่นอันนี้กินแล้วมันจะแบบรู้สึกเหมือนเฟรชสดชื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมะนาวเป็นเลมอนเยี่ยมไม่มีคาเฟอีนนะคะตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนใช่ค่ะอ๋อไม่มีคาเฟอีนมีคาอะไรครับคาเวอร์คับคาปาร์กจะเล่นดิคาเฟอีนเนี่ยก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะไม่อยากจะดื่มอะไรเครื่องดื่มประเภทที่มีคาเฟอีนแต่อันนี้มีใช่ไหมฮะมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยงั้นเอามาเติมได้ไหมครับคาเฟอีนเขาบอกว่ามึงก็ไปแดกกาแฟเถอะมึงจะแดกชาทำไมเอาเป็นว่าชอบอันนี้ก็สดชื่นเพราะนี่มีความเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยประมาณนั้นแต่นุ่มกว่ากลมกว่าอ่ะกินอันนี้ด้วยกับชาเมื่อกี้เหลืออีกชิ้นหนึ่งชาเดี๋ยวว่าใช่เลยเพราะว่าอันเนี้ยหวานมากอันเนี้ยมันออกขมเปรี้ยวนิดตัดกันสุดยอดขอปรบมือให้นะครับสำหรับ Afternoon Tea ของ Space พัทยานะครับแต่ถ้ามาเนี่ยไม่ต้องมากินแค่ Afternoon Tea นะฮะเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างเราจะอยู่กันอีกหลายอย่างเดี๋ยวเย็นนี้ครับร้านอาหารบนชั้น31จะเป็นยังไงเป็นอาหารแบบดินเนอร์ฟูลเซตนี่แค่ Afternoon Tea ยังขนาดนี้ดินเนอร์จะขนาดไหนตามไปดูนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่บนชั้น32ของโรงแรม Space พัทยานะครับนี่ฮะชั้น32จะมีร้านอาหารชื่อว่าโซล่าลูน่านะครับก็ด้วยบรรยากาศของความสูงของชั้นรวมถึงอาหารที่เตรียมมาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่มาพักที่นี่เพียบพร้อมอันนี้ผมดูจากเน็ตเดี๋ยวเราไปดูของจริงข้างในครับนี่คืออาหารทั้งหมดนะครับที่ห้องอาหารหรือว่าร้านอาหารลูน่าแนะนำแล้วก็นำเสนอให้กับ FC แขกตามดอยนะครับเดี๋ยวเราดูอันนี้คือสตาร์เตอร์ทั้งหมดมีอะไรบ้างอันนี้ก่อนเลยฮะกุ้งย่างมะม่วงซาลซ่านี่โอ้โหจีนดูนี่จะชิมอันนี้คือซอสซาลซ่าเดี๋ยวชิมซอสก่อนซอสโอเคมากแล้วกุ้งย่างนี่เป็นกุ้งไซส์แบบกำลังดีนะครับโอเคเลยมันต้องกินกับซอสนิดนึงวันเวกครับถัดมาเป็นไก่ทอดอัลมอนด์ดูฮะไม่ใช่ไก่ KFC นะครับอันนี้ไก่ทอดอัลมอนด์ใช้อัลมอนด์นะครับไปผสมกับแป้งต่างๆแล้วก็เอาไปเคลือบที่ตัวไก่มันจะมีความมันของอัลมอนด์พอรวมซอสซาลซ่าเข้าไปนี่เพอร์เฟคเยี่ยมเลยอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเป็นคอหมูย่างกับซอสเผ็ดสไตล์ญี่ปุ่นที่เห็นเคลือบอยู่เนี่ยคือเป็นซอสญี่ปุ่นนะครับโอเคมีน้ำจิ้มแจ่วจัดไป มันนุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยขนมปังโอเคไหมโอเคขนาดขนมปังยังโอเคคิดดู
อันนี้มันนุ่มมากเลยแล้วก็มันมีความเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยๆเพราะว่าเขาใช้ซอสญี่ปุ่นมีความงาเหมือนหมูเหมือนหมูย่างญี่ปุ่นแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วนี่เหมือนมีเป็นงาหน่อยๆน้ำมันงาอืมเยี่ยมครับอ่ะส่วนอันนี้ฮะอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือโคคัสนะครับแต่ว่าที่นี่เขาใช้คำว่าเป็นแอนติพาโตแอนติพาสโตครับก็จะเป็นพวกซาลามี่พาร์มาแฮมมีบีชีสมีชีสอะไรต่างๆหลากหลายมากแล้วก็จริงๆอันนี้ไว้สำหรับดื่มกับไวน์แดงไวน์ขาวไวน์แดงนี่จะโอ้โหเพอร์เฟกต์ดีครับดีงามและดูบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวไปดูเมนคอร์สต่อครับ Sit your chat You got nothing to hide Yeah your future so brightSo just smile like there's no one watching Early morning on a Saturday Wake up time to get it started No one's gonna get in your way No one's gonna leave you broken hearted เอาละครับนี่คืออาหารเมนคอร์สนะครับของห้องอาหารโซร่าเรสเตอรองนะครับนี่เลยครับแต่ที่น่าสนใจคือนี่ครับนี่อันนี้มีอย่างนี้ด้วยนี่เป็นม็อกเทลนะฮะที่สำคัญคือมีนี่นี่ตอนแรกนึกว่าลูกนิมิตนะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้คือช็อกโกแลตเคลือบทองคำเปลวรสชาติอร่อยเปรี้ยวฟุตตี้นะครับอ่ะไล่เรียงเลยอันนี้คือสลัดวอลอฟใช่ไหมฮะสลัดวอลอฟก็จะมีส้มมีผลไม้คล้ายๆเหมือนสลัดเหมือนฟุตสลัดใส่ครีมนะครับเดี๋ยวชิมอันที่มันง่ายๆแล้วกันฮะอันนี้นี่ก็มีความฟรุตตี้อยู่แล้วเพราะเป็นผลไม้รวมๆแล้วก็มีน้ำสลัดนะครับถัดมาครับอันนี้ฮะหอยแมลงภู่อันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับบลูมาสเตอร์อาราเบียนโอ้โหชื่อบลูมาสเตอร์โอเคมาสเตอร์ก็คือหอยแมลงภู่อาราเบียสตาร์ซอสเอาไปว่าเดี๋ยวผมใส่ชื่อให้ดูแล้วกันนะจำยากนิดหนึ่งก็คือเป็นหอยแมลงภู่แบบน่าจะเป็นของไทยนะไม่ใช่ของนิวซีแลนด์ของนิวซีแลนด์อ่ะอืมนี่ผมว่ารสชาติมันอร่อยตัวซอสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้แฟนคลับดูก่อนแล้วก็กินกับหอยอืมมีขนมปังกระเทียมด้วยมันคือมันจะเข้ากันรวมแล้วมันเข้ากันนะฮะอันนี้ฮะปลาอะไรเอ่ยปลากระพงขาวมีน้ำเกรวี่ปั๊บคำนี้นี่แค่เห็นก็รู้แล้วครับว่าอร่อยแน่นอนเพอร์เฟคมีนี่ด้วยอันนี้เป็นแบบสาหร่ายนะฮะลงตัวคือสาหร่ายมันมีความเข้มข้นสูงตัวปลามันมีความเขาเรียกด้วยความจืดของเนื้อปลาอยู่แล้วแต่เขาปรุงด้วยเกลือด้วยอะไรต่างๆแล้วพอไปรวมกับไอ้ตัวซอสเนี่ยก็มีมันบดจบข่าวฮัลโหลและที่ผมอยากจะชิมคืออันนี้ด้วยฮะเห็นในเมนูแล้วมันคือกั้งกระดานเทอร์ปิโดกั้งกระดานเทอร์ปิโด you see that is a like a lobster yeah a lobster with cheese นี่ฮะงัดออกมากั้งกระดานเทอร์ปิโดอร่อยยามีIt's good. You want to try? Yeah. I try ข้าวแล้วกัน No? Mommy. ต้องกินกับข้าวเพราะว่าสูตรของเขาคือแบบนี้แต่ว่าด้วยตัวชีสของที่ลาดไปที่ตัวกั้งกระดานเนี่ยค่อนข้างลงตัวมันก็จะเป็นแบบเหมือนซีฟู้ดแบบฝรั่งหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพาสต้าในเมนคอร์สนะครับเพื่อจะได้อิ่มนะฮะอันนี้มันชื่อว่าเพนเน่ครีมซอส
ไก่น้ำมันทาร์ฟเฟิลโอ้โหมีทาร์ฟเฟิลด้วยเราเทสไก่ก่อนน้ำมาเริ่มลงตัวครับก็ด้วยความที่มีทาร์ฟเฟิลอยู่มันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูแพงขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นแต่ด้วยรสชาติแล้วอร่อยด้วยครับอันนี้ก็เป็นเมนูอันนึงมีเส้นด้วยฮะมันคืออะไรอ่ะเป็นปลาแซลมอนกับอะไรเนี่ยเส้นอะไรอ่ะเป็นเพรสโต้อ๋อเพรสโต้เมื่อกี้ผมนึกว่าขนมจีนไม่ใช่นะเส้นเพรสโต้เดี๋ยวชิมก่อนอันนี้อาจจะจืดไปนิดนึงหรืออาจต้องทานกับปลาถ้าทานกับปลาน่าจะลงตัวแต่ตัวเส้นตอนนี้ดูมันจืดไปนิดนึงเพราะว่าผมว่าอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบปลากระพงที่มีเส้นสาหร่ายอันนี้ก็ฝรั่งน่าจะชอบครับรสชาติแบบนี้นะครับก็โอเคละแต่ถ้าถามผมให้คะแนนทั้งหมดนี้ผมชอบอันนี้แล้วก็อันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเมนคอร์สจบแล้วเดี๋ยวผมให้ติดตามดีเซอร์ทหรือว่าของหวานต่อครับโอ้โหดูครับนี่ของหวานนี่คือชีสเค้กซากุระใช่ไหมชีสเค้กซากุระดูครับโอ้โหเขาบอกว่ารับประทานได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่รากยันใบยันดอกนะฮะเดี๋ยวป้าให้ชิมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ป้าทรายก่อนโอเคอันนี้คือชีสเค้กโอเคเนียมยามิโอ้โหอร่อยด้วยเดี๋ยวขอชิมบ้างอืมดีงามพระราม8อร่อยอันนี้ถ้าใครมาผมเชื่อว่ามันจะเป็นซิกเนเจอร์แน่ๆเพราะมันดูแบบสวยงามแล้วก็ดูมีสไตล์นะฮะชีสเค้กซากุระอร่อยด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรครับอ๋อชิรามิสุอืมอันนี้ก็หวานมันอยู่แล้วนะครับเป็นรสชาติชิรามิสุครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้ทานกับทานกับแคมโบโอ้แคมโบเยี่ยมอืมเป็นพันนาคอต้าโอเคพันนาคอต้าโอ้เดี๋ยวนะฮะพันนาคอต้าโอ้โหมันมีอะไรเหนียวๆอยู่เยี่ยมเลยไม่เอาไม่เอาอะไรครับไม่เอาเพราะผมก็ไม่เอาเนื้อเปรี้ยวคือพอเป็นของหวานนะครับเด็กๆก็จะมาลุมล้อมนะฮะอ่ะชิมอันนี้เป็นแขกรับเชิญอีกคนนึงนะครับชื่อน้องผักกาดมาจากเชียงรายอ้าวชิมอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะชิมไม่รู้หน่อยจริงๆชิมไปไหนก็ไปอืมโอเคโดยรวมแล้วถือว่าครบถ้วนนะครับทั้ง appetizer ทั้ง starter ทั้ง main course แล้วก็ทั้ง dessert นะครับก็จบคอร์สเดี๋ยวเราจะจากลาไปกับบรรยากาศของ Space พัทยาแบบเห็นแสงระยิบระยับของพัทยานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้ายังไม่หมดครับสำหรับ Space พัทยาติดตามครับอ้าวนี่จีนอันนี้กินได้นะนี่เอาเด็ดกินนี่ได้เลยเอาไปนี่เอาดอกไปกินเอาไป it's a sugar yummy อร่อยไหมเยี่ยม high five yes จบข่าว